สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเล่าเรื่องของโรคแมวนะคะโรคแมวของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาที่คลอดเองนะคะแมวอ่ะส่วนมากคนจะไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะส่วนดิฉันได้มา4รกนะคะแล้วก็ให้น้องกินไป1รกนะคะไม่อยากให้แมวมันสุขภาพอ่อนแอค่ะเพราะว่าเอาแมวมันจะกินรกเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแมวก็จะแข็งแรงค่ะถ้าได้กินรกไปดิฉันก็เลยให้รกแมวกิน1รกค่ะแล้วก็ปล่อยมีคนมาขอบูชานะคะคือเขาก็มาขอบูชาแบบมีความต้องการศรัทธาจริงๆเราก็แบบว่าเห็นว่าเรามีแต่ก่อนเรามี3ลูกแล้วเราก็แบ่งให้น้องลูกหนึ่งแล้วก็เอาเงินมาสมทบค่าอาหารให้น้องแมวตั้ง10ตัวนะคะให้กินนะคะแล้วก็น้องแมวนี้ลูกแมวนี้ไม่ต้องไปปลูกเสกอะไรเลยนะคะคือมีความขังในตัวอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าการไปปลูกเสกน้องแมวเพิ่มลูกแมวเพิ่มนี่จะเป็นการกักขังดวงวิญญาณนะคะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคะคือเห็นเขาเล่ามานะคะก็เล่ามาตามๆกันความขังก็มีในตัวอยู่แล้วจะดีเรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็ป้องกันคุณไสได้ด้วยนะคะดิฉันเพิ่งรู้นะคะว่าโรคแมวสามารถป้องกันคุณไสได้ในตัวค่ะศึกษามาเพิ่มเติมจากผู้รู้ผู้เฒ่าผู้แก่มาเหมือนกันนะคะคือถ้าใครมีนี่ก็จะไม่จนก็จะมีเงินอยู่ตลอดนะคะเขาว่าอย่างนี้เขาจะเรื่องแบบกำลังทรัพย์จะดีอะค่ะค้าขายนะเขาบอกว่าต้องมีไว้นะคะอันนี้เป็นลูกแมวที่แมวจรจัดมาขออยู่ด้วยค่ะคือดิฉันก็จะมีแมวจรจัดมาขออยู่ด้วยตลอดเลยนะคะเพื่อนๆคือไม่ได้ไปเก็บมาเลี้ยงมาอะไรเองคือมันมาเองเลยค่ะอันนี้จะเป็นเก็บความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าได้ลูกแมวมาแล้วก็แบบห้ามไปผ่าไปแยกชิ้นนะคะอันนี้ก็คือพังค่ะคือจะไม่มีตังเก็บเขาว่าอย่างนี้นะคือความเชื่อตามโบราณนะคะที่เขาว่ามาค่ะตอนแรกดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีมีน้องสาวบอกมาค่ะก็เลยทำตามก็เลยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันคือลกแมวค่ะก็วิธีเลี้ยงก็เลี้ยงด้วยบุญค่ะดิฉันไม่ได้เลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยบุญด้วยปัททูด้วยน้ำวันพระวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอโชคขอลาบบ้างนะคะขอจบวิดีโอแค่เพียงเท่านี้นะคะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วสวัสดีค่ะ